บ้านหมูไปหาหมอยังไงอ๋อนานมากเลยอ่ะก็ยังไม่มีเวลาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามีปรึกษาคุณหมอนะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นแบบเหมือนพักผ่อนน้อยทำงานเฉยๆทำงานเยอะค่ะอาการมันเป็นยังไงก็หูนานแล้วเนี่ยแต่ว่าก็กำลังจะเล่นนะคะกำลังจะไปเล่นโชว์แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนกำลังจะไปอาบน้ำเล่นอ่ะแล้วก็เริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็บ้านหมุนแล้วก็ล้มค่ะแล้วก็ล้มอยู่ตรงพื้นแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาไงต่อดีก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็หายค่ะที่จริงอาการนี้ไม่เคยมีกับเรามาก่อนหน้านี้ไม่ได้ถึงขนาดนี้ค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะมันจะเป็นอาการแบบคลื่นไส้อาเจียนบ้านหมุนอะไรแบบนั้นเลยค่ะปกติจะมีบ้างที่แบบเมารถคลื่นไส้แต่ว่าที่แบบบ้านหมุนไร้สาเหตุยังไม่เคยเป็นแต่ว่าสรุปแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วไปถามคุณหมอในนักในที่คุณหมอถามที่นั่นเขาก็บอกว่าให้พักผ่อนเพียงพอค่ะทำได้ไหมไม่ได้แต่ช่วงที่มันเกิดการเรารับงานยังไงบ้างคือทุกวันเลยหรือว่ารับงานทุกวันค่ะแล้วก็วันหนึ่งก็หลายอย่างด้วยทำให้เหมือนมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะโฟกัสสุขภาพเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าหลังๆนี่ถ้าในช่วงนี้มันก็ยังจะเป็นแบบนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นงานบางงานที่เราก็แบบรับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้มันมีขึ้นมาไหมตอนนี้หมายถึงงานหรือหมายถึงบ้านโดนดีขึ้นค่ะแต่ว่าพอมันไม่ได้พักผ่อนมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้เรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันก็พยายามนอนตรงไหนพักได้ก็ต้องพักค่ะถือว่ารับไปแล้วต้องรับไปแล้วแบบหลายๆงานที่แบบว่าเขามีการรับแบบข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบต้องเป็นคิวให้เขาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตตอนไหนรุนแรงเหลือเกินใช่แสดงว่าเราค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่กันใช่ไหมคะจริงๆหนูรู้สึกว่ามันน่ากลัวตรงที่แบบอยู่ดีๆมันก็เป็นแล้วก็มันเป็นแบบเหมือนมันเป็นแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะใช่ก็เลยกลัวว่าในอนาคตนี่มันจะเป็นอีกไหมแต่ตอนนี้ก็พยายามจะทำอะไรก็ได้ที่พยายามจะบาลานซ์ตัวเองบ้างออกกำลังกายหรือว่านอนได้ก็จะนอนให้เยอะๆแต่ก็ไม่ได้มีเวลานอนอย่างเรากลัวเมื่อกี้ที่เราพูดมากไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเรากลัวตรงนั้นไหมว่าอยู่ดีมันไปเลยจุดไปอย่างเงี้ยไม่น่าจะกลัวนะไม่ทันได้กลัวมันน่าจะกลัวไม่ทันอ่ะมันไม่มีเวลาเพราะมันไปแล้วใช่ทุกครั้งที่หนูคิดว่าเอ๊ะหนูตายดีไหมไม่ได้เราไม่มีเวลาตายใช่แล้วก็เลยแบบว่าเราต้องทำงานไงคือในสภาพถ้าหนูตายปุ๊บหนูตื่นขึ้นมางานยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเราต้องถ่ายนี้ก่อนยังตายไม่ได้หรือแม้กระทั่งตอนหนูนอนรดน้ำศพอ่ะหนูก็จะตื่นขึ้นมาหนูก็บอกพี่คะนอนรับไม่ได้ค่ะเป็นกลไกย้อนประมาณนั้นเป็นคนที่วางแผนในชีวิตเยอะเนอะพูดเล่นโอกาสได้ใช้เงินแรงมากเลยไม่ใช้เงินบ้างไหมที่ทำงานเหมือนเป็นหนี้อ่ะใช้เงินหนักมากๆค่ะเหมือนไปกับช้อปปิ้งเรื่อยๆค่ะแบบว่าสมมติว่าหนูเครียดทีนึงหนูก็จะซื้ออะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆบางทีก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแล้วพอซื้อมาแล้วก็ซื้อมาทำไมยกตัวอย่างมาอะไรที่ซื้อมาซื้อมาทำไมดีๆก็คือแบบซื้อแบบว่าเตารีดขนาดใหญ่มาพร้อมกัน3ชิ้นในแบบเดียวกันซื้อโปรเจคเตอร์มา2ชิ้นในแบบเดียวกันรู้ตัวเข้าใจได้ตอนนี้ซื้อมาทำอะไรก่อนไม่รู้ที่บ้านผมเป็นสภาพหนูก็ไม่ได้รีดเองค่ะแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงไหนครับมันวางอยู่ในบ้านแล้วก็แบบว่าเพื่อนๆในบ้านก็จะแบบใครก็ได้เอาไปทีไม่มีใครเอาเพราะว่าทุกคนบ้านเต็มหมดเพราะของหนูมันก็เยอะมากเลยค่ะมีใครห้ามหนูไหมว่าแบบยาเชื่ออะไรก็มีแต่ก็ไม่มีใครห้ามได้นะคะแล้วมันช่วยบำบัดยังไงบ้างกับการที่เตารีดสามเครื่องไม่ช่วยค่ะแถมบ้านลบด้วยใช่อย่าซื้อมันเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นว่าเราอยากซื้ออะไรในสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าเลิกได้เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้ที่นี่มีขายค่ะคือฝากร้านตรงนี้เลยช้อปปิ้งเหมือนของแต่ว่าที่บ้านมีหลายอย่างที่สามารถไลฟ์ขายได้หนูชอบซื้อของมาแบบซ้ำๆกันบ้างบางทีมันของก็ไม่รู้ซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยก็จะซื้อมามันลืมหรือว่ายังไงพี่ปูหรือว่ามันมีลืมด้วยหรือบางทีแบบว่าอยากได้อันนี้ตอนนี้แต่ว่ามันยังไม่อันนั้นยังไม่มาส่งวัสดุอยู่ก็เลยแบบส่งแมสเลยได้ไหมอ๋อใช่ถามคุณท่านหนึ่งการร้องเพลงในผับเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องของบุกี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีนะคะก็มีน้อยลงแล้วของบุกี้มันโดนเหมือนโดนทำนองที่แบบว่ามันจะกระทบเส้นเสียงที่มันดี
จริงๆเป็นอย่างนั้นมันตลอดระยะเวลาชีวิตนักร้องเลยค่ะก็คือทุกครั้งที่มีคนสูบบุหรี่หรือสูบพอตหรือทำอะไรก็ตามที่มันเป็นการเผาไหม้หรือเป็นควันแม้กระทั่งสโมกเนี่ยแหละสโมกก็จะต้องแบบมีรูปแบบที่มันถูกต้องสำหรับการหายใจของคนจริงๆซึ่งหนูก็เป็นคนเซนซิทีฟมากๆแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูก็ไม่กล้าที่จะเรื่องมากนึกออกไหมหนูก็จะรู้สึกว่าเอ้ยบางทีเขาก็สูบก็สิทธิ์ของเขาเขาจะทำอะไรก็สิทธิ์เขาแต่ว่าด้วยคำที่เราร้องทุกวันน่ะสมมติว่าเราเจอบุหรี่ไปวันหนึ่งบุหรี่พอดเอ่ยวันต่อมาถ้ามันป่วยอ่ะมันจะป่วยเป็นระยะเวลาอย่างต่ำคือ1เดือนแปลว่าหนูต้องหยุดงาน1เดือนแปลว่างานทั้งหมดที่มันอยู่ใน1เดือนหนูต้องเลื่อนหมดที่เป็นงานเกี่ยวกับเสียงแล้วพอมันเลื่อนปุ๊บถ้ามันเกิดคนที่ไม่มีความรับผิดชอบมันดูดมาสูบในตรงที่มันไม่ควรสูบอีกอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมคือบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นการที่1คือมันเป็นความรับผิดชอบ2คือมันไม่ใช่แค่หนูแพ้หรือไม่แพ้แต่จริงๆแล้วก็ควรสูบในที่ที่จัดไว้ให้ซึ่งหนูเองดันเป็นคนแบบเซนซิทีฟเรื่องนี้แล้วดันเป็นเครื่องดนตรีเราดันเป็นคอเราอีกเมื่อมันเข้าจมูกมันก็แพ้ถึงจมูกถึงตาแล้วมันก็ลงถึงคอจนได้สุดท้ายเสียงก็มีปัญหามันก็จะกลายเป็นว่าหนูก็ต้องยกเลิกแคนเซิลงานอะไรบ่อยๆเพราะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงซึ่งมีผลมาจากควันใช่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีมาตรการของทีมก็ค่อนข้างโอเคมากๆทั้งในเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนก็ตามก็จะมีมาตรการว่าจะให้เซ็นสัญญาไว้ก่อนเลยว่าห้ามทำอันนี้ห้ามสูบบุหรี่ห้ามทำอันนี้ในระหว่างที่กำลังแสดงนี่คือทุกงานที่เราใช่ค่ะก็คือต้องเซ็นรับทราบว่าถ้าเกิดว่ามีควันใดๆเกิดขึ้นนะมีสิทธิ์ที่จะหยุดโชว์ได้เลยเพราะว่าจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากจะแบบมีความเรื่องมากถูกไหมแต่ว่ามันเป็นอนาคตของไม่ใช่หนูคนเดียวมันเป็นของทีมงานด้วยที่แบบว่าหนูหยุดวันนึงทุกคนก็จะต้องพังกันหมดใช่ซึ่งนั่นแหละควันแบบว่าบุหรี่มือสองจากใครไม่รู้ที่มามันก็อาจจะทำร้ายเราได้ซึ่งจริงๆมันไม่ได้ทำร้ายแค่หนูมันอาจจะทำร้ายคนรอบข้างที่เขาก็ไม่ได้สูบด้วยแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวหรือเขาอาจจะไม่ได้เซนซิทีฟแบบซึ่งหนูเป็นนักร้องไงต้องใช้คอหนูรู้ตัวอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละปัญหาก็ถูกแก้ด้วยการที่แบบเซ็นสัญญาก่อนเลยถ้าร้านไหนก็รับทราบก่อนนะว่าต้องเป็นแบบนี้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 ถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็รับทราบกันว่าเราสามารถหยุดโชว์ได้ตลอดมีเหตุการณ์ต้องหยุดจริงๆยังไม่เคยนะคะเพราะที่ผ่านมาก็จะมีการเคลียร์ได้ตลอดต่อให้มีคนไม่น่ารักเราก็จะพูดออกเวทีเลยซึ่งตอนแรกหนูก็กังวลนะว่าหนูจะดูเป็นนักร้องเรื่องมากไหมที่แบบว่าเฮ้ยก็จะสูบแล้วทำไมแต่หนูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอะถ้าเกิดว่ายังจะทำอาชีพนี้ต่อด้วยที่การมีคนไม่เคารพเราขอไม่เล่นนะตรงจุดนั้นละกันแต่ว่าเรางานเรามันก็ต้องเคารพในอาชีพนิดนึงส่วนไหนที่มันถูกเป็นการแบบทำสัญญาไว้แล้วเราก็ควรจะต้องทำตามใช่เพราะว่าถ้าร้านไหนไม่แบบหรือว่าในที่ไหนที่เขาไม่ได้สะดวกจริงๆหรือว่าเราก็เลือกได้เราก็เลือกว่าจะแบบไม่รับดีกว่าใช่แต่ว่านั่นแหละถ้าอยากก็อยากนิดนึงให้เกียรติคนรอบข้างที่จะบอกว่าความเซนซิทีฟเป็นเสียงมันเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมนับไม่ถ้วนเลยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงปีก่อนๆอาจจะเห็นว่ามันจะมีช่วงที่โบลางานเยอะมากๆลาแล้วลาอีกลาร้านนี้ซ้ำทุกอย่างเกิดจากควันหมดเลยค่ะเกิดจากสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ของทางเราเพราะว่าเราจะไปบอกว่าหยุดสูบกลายเป็นทุกคนมันก็วายกันไปหมดซึ่งตอนนี้เราก็คือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็คือสัญญามาเลยว่าคุณโอเคไหมถ้าเกิดว่าศิลปินคนนี้ไปแล้วคุณจะห้ามคนสูบได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะหรือในจุดที่สูบก็จัดไว้ให้ที่เป็นที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีสัญญานี้ไปทางร้านเขาเข้าใจในสิ่งที่เราเรียกว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจแต่ก็มีส่วนที่ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นเหมือนกันว่าเอ้าสูบนิดเดียวมันไกลกันจะทำไมอีกอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ทางเราก็ไม่ได้อยากให้อะไรแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่มันมีควันแล้วถ้ามันเข้ามาจริงๆอ่ะหนูไอทันทีแล้วมันไอแล้วมันหยุดไม่ได้เลยทำให้แบบว่าการโชว์จากที่เราเตรียมมา100อ่ะมันกลายเป็นแบบ 10% แล้วเริ่มกลายเป็น10ลบแล้วก็กลายเป็นว่าเราไอตลอดโชว์มันก็รู้สึกว่าอย่างนั้นน่ะมันก็จะไม่คุ้มค่าจ้างของร้านหรือเปล่าเพราะว่าร้านเองก็อยากให้ร้านก็รับคอนดิชั่นได้ว่านักร้องคนนี้ก็มีแพ้ตรงนี้จริงๆนั่นแหละตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูแบบเราก็เครียดเรื่องนี้ว่าเราดูเรื่องเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก็แพ้จริงเออทําไม่เห็นว่าแพ้ก็ลองดูเดี๋ยวก็แพ้เลยไอเลยใช่แล้วแบบแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ตลกแบบว่ามีแบบผัดกะเพราผัดน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็คิดมันไม่ใช่บุหรี่อะไรวะหนูก็ขึ้นมาโบกี้สวัสดีค่ะโบกี้ไลออนค่ะสุดท้ายไปแล้ว
แล้วก็ไอตลอดเลยแล้วหนูก็ไม่ทราบใครมาพันกะเพราอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยแหมกะเพราอ่ะคนปกติไปร้านตามสั่งทุกคนไอหมดเลยแล้วนักร้องสุดท้ายไอไม่หยุดเลยค่ะสวยมากแพ้กะเพราไม่แพ้แต่ว่ามันไอแล้วตลกอ่ะโอเคขอบคุณค่ะ